ขังศอกคู่แข่งร่วมยก2ป้องกันแชมป์วันมวยไทยบอสชาตรีควักเงินพิเศษให้อีก3ลิตรการแข่งขันชกมวยวันไฟไนท์10จาก First Bank Center รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่การป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์ของดีรอนแมนรถถังจิตเมืองนนท์ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่5ของเจ้าตัวดวลกับผู้ท้าชิงเอ็ดการ์ทาบาเรสนักชกชาวเม็กซิโกดีกรีแชมป์โลกมวยไทย WBC International ปรากฏว่าเข็มขัดแชมป์ยังคงอยู่ในมือของนักชกชาวไทยที่จัดการน็อกคู่ชกชาวเม็กซิโกในยกที่2เท่านั้นด้วยศอกจนทาบาเรสลงไปนอนกรรมการเช็คอาการและเห็นว่าไม่สามารถชกต่อได้จึงให้รถถังเป็นฝ่ายชนะและป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทเอาไว้ได้สำเร็จหลังการชกรถถังกล่าวบนเวทีว่าสำหรับผมคิดว่าผมจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่าผมอยากเป็นตำนานในวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ผมรู้สึกดีใจมากผมไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กคนหนึ่งที่ยากจนจะได้ก้าวมาต่อยที่อเมริกาครั้งแรกและแฟนๆให้การตอบรับดีมากผมรู้สึกตื้นตันใจจริงๆไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยครับนอกจากนี้รถถังยังได้เงินรางวัลพิเศษจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้บริหารของศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีก 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาทอบอุ่นมารีจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด31ปีมิตรภาพดีๆแฟนเก่าร่วมเฟรมไร้เงาพิษรวมญาติเพื่อนดาราแฟนๆร่วมอวยพรวันเกิดอบอุ่นมารีจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด31ปีมิตรภาพดีๆแฟนเก่าร่วมเฟรมไร้เงาพิษฉลองวันเกิดอบอุ่นนางเอกสาวมารีบรินเนอร์โพสต์คลิปกับเพื่อนๆคนสนิทพร้อมแคปชั่นว่า31เชียร์ทูอนาเธอร์ชัปเตอร์วิดออลมายเฟเวอริตพีเพิลท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งคำอวยพรกันรัวๆสาวมารียังได้เปิดภาพบรรยากาศปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆพร้อมแคปชั่นไว้อีกว่ารวมญาติประจำปีค่ะซึ่งในภาพไม่ได้เห็นหนุ่มพิษกาชัยหรือเห็นฝ่ายชายโพสต์อวยพรวันเกิดมารีผ่านโซเชียลแต่อย่างใดโดยในภาพหนึ่งก็ยังเห็นไฮโซโชแปงแฟนเก่าของสาวมารีมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของนางเอกสาวด้วยถือมิตรภาพดีๆแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่บางคนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้โดยแฟนๆก็ยังเข้ามาอวยพรวันเกิดสาวมารีกันอย่างต่อเนื่องกับโมเมนต์ที่มีเพื่อนๆรักกันอบอุ่นด้วยความคิดถึงอีซึงกิประกาศเอเชียทัวร์เตรียมเจอแฟนไทยในรอบ4ปีพบกันวันที่15กรกฎาคมนี้ไอเรนไทยดีใจกันยกด้อม TG Entertainment ร่วมด้วย FAITH และ D Entertainment จับมือกับ KOKO Connection Thailand พร้อมเสิร์ฟความสุขให้เหล่าไอเรนไทยแอเรนชื่อแฟนคลับอีซึงกิและแฟนซีรีส์ชาวไทยของอีซึงกิลีซึงกี้ปิดท้ายเอเชียทัวร์กับการพาพระเอกหนุ่มหล่อเจ้าของรอยยิ้มที่คาดบินลัดฟ้ามาพบกับแฟนๆชาวไทยอย่างใกล้ชิดในงาน2023ลีซึงจีไอเอเชียทัวร์ The Dreamers Dream Chapter 2 in Bangkok ที่ทุกคนรอคอยมานานกว่า4ปีโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้ณยูเนียนฮอลศูนย์การค้ายูเนียนมอไอเรนไทยดีใจกันยกด้อมเมื่อพระเอกหนุ่มสามีแห่งชาติเอ็นเตอร์เทนดีร้องเพลงเป็นเลิศอย่างอีซึงกิเตรียมมาหาแฟนๆชาวไทยให้หายคิดถึงกันแล้วโดยงานในครั้งนี้นอกจากแฟนๆจะได้ใกล้ชิดและเต็มอิ่มไปกับเสน่ห์อันเหลือล้นของอีซึงกิแล้วงานนี้ยังมีสิทธิพิเศษจัดเต็มอีกเพียบ
การกลับมาพบแฟนๆชาวไทยครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งแน่นอนเพราะนอกจากโชว์ที่ซึ่งกิเตรียมพร้อมมาเรียกเสียงกรี๊ดแบบอัดแน่นพร้อมมอบความสุขให้แฟนๆได้ฟินกันทั่วหน้าแล้วยังมีความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมามอบให้ทุกคนกันอีกด้วยเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่วันที่3มิถุนายนเวลาเที่ยงตรงผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ bit.ly/lsgbkk2023 บัตรราคาเศษ 6,500 ส่วน 5,500 4,500 และ 3,000 บาทพร้อมรับสิทธิ์กู๊ดบาย1ต่อ1ทุกที่นั่งและลุ้นสิทธิสุ่มกับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งถ่ายภาพกรุ๊ปโฟโต้กับซึงกิแบบใกล้ชิดโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นและรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นแฟนๆทุกคนเตรียมวอร์มเสียงและร่างกายให้พร้อมกันได้เลยแล้วมาพบกับความสนุกสุดฟินกับอีซึงกิกันในงาน2023ลีซึง GIA Cheer Tour The Dreamers Dream Chapter 2 in Bangkok รอติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ FacebookTwitter และ Instagram @cococonnection lsgcheertourinbkk2023 The Dreamers Dream Chapter 2 2023 Lee Seung Ki A Cheer Tour Lee Seung Ki E Seung Ki I Seung Ki Human Made Teach Entertainment Phetan DD Coco Connection Bangkok Connect มุ้งสวยตะลึงป้องวินิจสะบัดแปรงโกงอายุตัวมัมลั่นชีวิตไม่เจ็บเท่าโดนเรียกป้าการเวลาทำอะไรไม่ได้ยิ่งมีลูกยิ่งฮอตออกมาดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมสำหรับพิธีกรดังด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีถ้าไม่บอกอายุคงไม่รู้ว่านาทีนี้ย่างเข้าสู่วัย47ปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยในวัยใกล้เลข5แต่ยังคงหน้าเด็กแทบไม่เปลี่ยนใครๆก็รู้ว่าดีกรีแม่บุ๋มไม่ธรรมดาพ่วงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพ.ศ. 2543บวกกับอยู่ในวงการบันเทิงมานานเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรที่มากความสามารถพร้อมทั้งยังเป็นนางฟ้าใจบุญจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไม่ขาดตกบกพร่องในหน้าที่แม้ว่าภารกิจจะเยอะขนาดไหนแต่ก็ไม่เคยหยุดสวยทั้งยังดูแลตัวเองและลูกๆอย่างสุดกำลังฉบับตัวมัมโกงอายุล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเด็ดชีวิตไม่เจ็บเท่ากับโดนเรียกป้าผู้ที่สรรสร้างใบหน้าให้เด็กกว่าตอนประกวดบอกเลยว่าลุคนี้แม่หน้าเด็กมากกระชากวัยไปได้เป็น10ปีเหมือนตอนประกวดนางงามใหม่ๆด้านป้อมวินิจได้โพสต์ถึงเบื้องหลังการเนรมิตลุคครั้งนี้ว่าต้องยอมเขาจริงๆถ่ายงานผิวระดับเวิลด์คลาสนางแบบก็สวยและเด็กตลอดการส่วนแฟนๆมาคอมเมนต์เพียบอาทิโอยสวยมากๆเลยค่ะคุณบุ๋มชอบสวยใสหน้าเด็กมากๆเลยค่ะลุคนี้ดีเวอร์14อีกครั้งนึกว่าเด็ก18ค่ะและอื่นๆ